แล้วก็สาวน้อยปะแป้งนะครับโอ้ท่าสวยงามจริงๆครับแหมนี่คือศาสตร์และศิลป์ของไทยครับที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็สืบสานกันต่อไปนะครับพ่อบ้านไทยไฟครับพี่พนาแล้วก็พี่ศิลป์มิวสิกครับฝากเอาไว้ครับวันที่7มีนาคมนี้มีการไหว้ครูใหญ่ที่วัดผู้น้อยรวมไปถึงวันที่21ตุลาครับไทยไฟจะกลับไปเจอกันที่วัดผู้น้อยอีกครั้งนึงนะครับแล้วที่สำคัญครับแม่หน่อยยุรดาฝากมาบอกว่าสงกรานต์ปีนี้มีวันไหลของโคราชด้วยครับวันที่19ถึงวันที่21เมษายนนี้ต้องมานะครับที่วันไหลโคราชเพิ่งมีครั้งแรกนะ19ถึง21เมษายนครั้งแรกเลยครับเมษายนนะต้องมาสัมผัสนะครับก่อนจะถึงวันนั้นช่วงนี้ก็น่าร้อนแล้วนะครับใจเย็นๆครับขับรถขับราก็ต้องบอกใจเย็นอากาศร้อนใจอย่าร้อนแต่คู่นี้ใจจะร้อนหรือเปล่าจะน็อกเร็วหรือไม่ต้องถามเวโรครับขอให้ร้อนเถอะแม่บนเวทีครับเพราะว่าทุกคนทุกท่านตอนนี้รอชมความดุเดือดครับแข่งกับหมัดแข่งกับปาดเอาหมัดมาเตะคืนต่อยขวาเตะขวาต่อยขวาเตะขวาเวโรครับโอ้โหยังไงเข้ารับตัวนะเมื่อกี้แชมป์ลุมพินีจะไหวไม่ไหวเนี่ยฮะโอ้โหซ้ายกับขวาครับเวโรที่ตรงไหนไม่แกร่งเนี่ยปากกาประวงให้หน่อยนะครับน่าจะแกร่งทั่วแผ่นโอ้โหโดน1 2หน้างายครับต้องวางแข้งยาวๆครับแต่กับเวโรเวโรนี่ทั้งหมัดหนักทุกอย่างหนักทุกอย่างครับเธอคนนี้แล้วช่วงหลังเริ่มจะหนักอกหนักใจด้วยนะครับนี่เนี่ยซ้ายทีนึงอกใจไม่เกี่ยวไม่มีครับเพราะว่าเธอชกมวยไทยกับไทยไฟท์นี่โอ้ได้เงินทรัพย์สินมากมายสบายอกสบายใจถูกต้องครับช่วยพ่อช่วยแม่ทั้งนี่แหละครับโมบายทั้งพม่าได้อย่างมากมายครับเป็นแบบเรียกว่าเป็นแฟนคลับของเธอเยอะมากกับไทยไฟท์3เอหลุดไปครับโอ้โหสามสามบนเวทีครับกรรมการชื่ออะไรนะกรรมการพัฒนันท์วงศาปานครับครับแหมขอไปครับผมเอ่ยชื่อผิดนะครับบ้านทับปริจังหวัดกระบี่นะครับขอบคุณผอ.ด้วยนะครับผอ.พรกนกนนทโชตครับครับโอ้วางแข้งซ้ายสวยครับหลับตาปีครับฟ้าใสในยุคสมัยก่อนมีนักชกคนหนึ่งครับนักมวยชายชื่อฟ้าใสทวีชัยเขาเรียกว่าไอ้หมัดคอตอกสิวหมัดหนักมากโอ้ยุครุ่นนี้ยังมีฟ้าใสอีกโอ้ชื่อเพราะเลยชื่อเพราะเลยทีเดียวครับก็คุ้นหูคุ้นตาแล้วครับคุ้นชื่อในอดีตแล้วก็มาถึงปัจจุบันนะครับพี่สมจิตเองตอนต่อยมวยไทยก็ชื่อฟ้าเหลืองนะครับอันนั้นหลายน่าจะนานมากครับฟ้าเหลืองโอ้โดนต่อยหลับครับฟ้าตื่นมาฟ้าเหลืองเลยครับผมโอ้ฟ้าใสทวีชัยครับยุคนั้นไอ้หมัดคอตอกสิวส่วนฟ้าใสอยุธยาจะเป็นยังไงครับพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับไทยไฟท์คาดเชือกช้าๆครับมาแบบชัดๆเลยครับซ้ายครับซ้ายของเวโรครับฟ้าใสพยายามเตะคืนหน้าครับมาแข้งแบบเต็มลำๆทีไปก่อนครับจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายหมัดโอ้โหจังหวะบวกหมัดแรกหมัดเลยครับถือว่ายังโดนไม่เต็มแล้วครับอย่าลืมนะครับวันที่7มีนาคมนี้ครับจากพ่อบ้านไทยไฟครับพี่น้อยมูลนิธิท่านเป็นรองประธานมูลนิธิหลวงพ่อรวยนะครับบอกว่าวันไหว้ครูใหญ่ที่วัดผู้น้อยนะครับส่วนวันที่21ตุลาคมก็กลับไปเจอกันที่ไทยไฟวัดผู้น้อยอีกครั้งนึงเศรษฐีเรือทองนะครับแล้วก็อย่าลืมครับจริงๆขออีกรอบครับเศรษฐีเรือทองโอ้ยเข้าไปในใจเลยวันที่3มีนาคมนี้ฮะอย่าลืมนะครับที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสครับชมการประกวดไหว้ครูมวยไทยการประกวดคีตะมวยไทยการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นจำนวน17คู่นะครับรับประกันความมันโดยว่าที่ร้อยตรีสุเทพแก้วรัตน์ครับ3มีนาคมนี้เจอผมที่นั่นด้วยครับครับ3มีนา3มีนาเศรษฐีเรือทองขอบคุณครับบนเวทียกที่2นะครับทีมไปก่อนครับเวโรสายกับขวาเหมือนเดิมครับขยับเข้ามาครับเวโรก็ขยับเข้าหาแล้วครับตอนนี้อย่าเข้ามุมเด็ดขาดครับอันตรายครับฟ้าใสตรงนั้นที่แคบเหลือเกินครับแหมกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนอาวุธของเวโรสิครับดูหน้าเวโรสิครับกว้างๆนี่ครับแข้งซ้ายยาวๆโอ้โหแข้งขวาเวโรอย่าลืมครับทำได้รับประกันตัวด้วย3สาวอยู่บนเวทีพัฒนันทรชกเวโรเดินพัฒนันทรเวโรเดินส่วนฟ้าใสครับหลอกล่อหลอกล่อโอ้ฟ้าใสเหมือนจะเริ่มจับทิศจับทางถูกแต่ต่อยโอ้โหเตะลูกนี้ไม่โดนโอ้ระวังหมัดอย่างเดียวครับโอ้ขอโทษขอโพยครับลูกนี้ถือว่าลูกตามน้ำฟ้าใสซ้ายต้องไม่แม่นครับดึงแล้วต้องเอาครับภาษาบวยแข้งซ้ายของเธอเนี่ยทำให้เวโรชะงักเหมือนกันครับเพราะเวโรหมัดขวาเธอแน่นเธอหนักเหลือเกิน
1-2ยังไม่ถึงโอ้โหดูหักทิ่มอ้าวหักกลับคืนแล้วก็บิดกลับมาด้วยครับอีกคนหนึ่งหางขึ้นลูกโอ้ยังกับมึงยังกับไม่ยอมอยู่ข้างล่างอ่ะปัดขวามาครับเวโรครับแทงมาแทงคืนโอ้โหเข่าซ้ายลูกนี้ถือว่าหนักแน่นครับครับโอ้เอาครับสองยกผ่านมาเนี่ยถือว่ายังไม่เป็นรองสักเท่าไหร่ครับฟ้าใสแต่ต้องออกอาวุธให้ชัดเจนมากขึ้นเลยครับอย่าเข้ามุมอย่าเข้ามุมต้องออกอาวุธก่อนครับเตะซ้ายให้แน่นๆยืนมวยใกล้ๆครับยืนไกลไปหน่อยดึงแล้วเตะแบบนี้ได้ครับสวยครับโอ้โหรอแข้งรอทำโทษอยู่แล้วครับต่อยเข้าไปนายจับได้ตีมาครับฟ้าใสตีไปแล้วแกมีแยบลิ้นปิ้นตาด้วยเอาละครับอย่างนี้เหมือนจะมั่นใจครับเอาเดี๋ยวตากันจอยกที่3ครับคู่ขี้สูสีเหลือเกินใครไฟค่าเชือกพี่ไม้ครับมาดูภาพช้าๆยกที่2วางแข้งซ้ายโอ้สวยครับตรงนี้โดนปลายหมัดของเวโรลูกนี้ครับเตะเลยบล็อกเลยดูครับติดแขนกระเทือนถึงหัวครับตรงนี้ด้วยความแรงนะครับแล้วดีครับถีบมาเลยครับบาทาลูกพักเรียกว่าถีบเขาย้อนหน้าแล้วครับเวโรกะจะขย่ำให้จบครับแต่ว่าแหมยังต่อยไม่โดนยังไม่ถนัดครับต่อยหลุดแล้วเตะซ้ายสวยครับลูกนี้แข้งซ้ายสวยนะฟ้าใสต้องขยันออกหน่อยดูครับโอ้โหที่หางตาครับหางตาขวาครับร้อยเชี่ยวๆครับยกที่3ยกสุดท้ายเลยครับ3สาวบนเวทีแต่มีแค่เพียงคนเดียวครับที่จะได้รับการชูมือเวโรขยับเข้าหาครับดูเหมือนเดินเร็วขึ้นนะครับเดินเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับเวโรครับวงในพยายามแหมจะกระซวกซะหน่อยครับเจอฟ้าใสก็ตั้งกำแพงเอาไว้ครับวงในทวาใสขยันตีเข่าแบบนี้อาจจะดีครับนี่ครับเพราะเรายังไม่ค่อยเห็นครับเวโรจะเก่งเรื่องเข่าแต่ปัญหาว่าจับแล้วตีไม่ได้ครับกรรมการต้องแย่งออกมากลางเวทีขยันออกแข้งซ้ายดีกว่าครับยาวๆครับฟ้าใสหาจังหวะดีๆครับยังไม่โดนครับตีได้ไหมตีได้ไหมต่อยโอ้ยต่อยหน้ากล้องต่อยหน้ากล้องช่องแปดยังดีครับที่แทงเข่าแล้วคาไว้ป้องกันตัวได้ดีครับพยายามเดินใส่นะครับเดินเข้าหาครับเวโรขยับเข้าไปครับส่วนฟ้าใสรอเนี่ยอย่างนี้ดีครับดักเตะไว้ครับซ้ายแน่นๆอย่างนี้ดีครับเนี่ยตั้งการไว้นี่ตีลูกคาครับเอาละฮะเอาละครับปั่นกวนครับตอนนี้ต้องออกโอ้ยดีครับออกแข้งซ้ายได้ไหมแข้งซ้ายได้ไหมเดินเข้าหาครับเวโรตีกลองเชิดโอ้ยดึงแล้วเตะครับมานี่เดียวโต้แข้งซ้ายสวยแข้งซ้ายสวยเข่าซ้ายทีนึงเอาละครับปั่นกวนแล้วครับอย่างนี้คือจังหวะอยู่ที่มุมขาวแต่ความแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ที่มุมดำความขยันอยู่ที่เวโรครับแต่ความคลาสสิกอยู่ที่ฟ้าใสอยู่ที่กรรมการแล้วครับจะชอบมวยแบบไหนยังไงแต่มาถึงตรงนี้ยังมองไม่ออกครับผมแล้วก็บอกไม่ถูกด้วยถ้าเรื่องถ้าปัญหาผมว่าใครก็ได้แต่ว่าจะให้ดีออกชัดๆอีกสักสองดอกไหมตายอย่างนี้อีกทีไหมโดนไหมบึ้งแล้วเอาครับโอ้ยโอ้ครับเธอจะสยบความเก่งของเวโรได้ใช่ไหมพอมีเหลี่ยมเข้ามาการเป็นว่าผ่อนหนักเป็นเบาอ้าวโอ้โหผลยังไม่รู้ครับว่าใครจะชนะครับแต่ตอนนี้ทั้งคู่สุดยอดทั้งคู่กราบครับแล้วก็กอดกันแบบนี้สุดยอดทั้งคู่ปรบมือครับปรบมือหน่อยโอ้ครับถูกใจแฟนหนักแฟนมวยคนพี่มายครับล่าสุดหลับไปแล้ว1คนใครฮะนี่ครับเอาตื่นแล้วเขานอนผ่อนหายใจครับเอาวัดใจกรรมการแล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรเวโรก็มั่นใจฟ้าใสก็มั่นใช่อีกทีนึงนี่ครับจังหวะเดินเข้าหาเวโรครับปล่อยมาขวาแล้วก็เสียบเข้าไปครับเวโรก็พยายามที่จะใช้ความทรหดเดินเข้าหาครับแต่ว่าพอต่อยวงในเนี่ยมันต่อยไม่ได้ต่อยไม่ชัดเจนอยู่ห่างก็เจอแข้งซ้ายลูกนี้ของฟ้าใสโอ้ฮุกซ้ายไม่นะครับนี่ฮะแข้งซ้ายแทงมาก่อนครับแล้วก็ยาต่อยหมัดขวาคืนครับหมัดซ้ายเข้าเหมือนกันนะสู้ฮะเข้าซ้ายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าออกขยันออกแข้งซ้ายบ่อยๆฮะ
ผมว่าโอกาสนี้ดีเลยแต่ไปร้อยไปถอยรอดักจังหวะมากเกินไปถูกต้องครับเอาละครับมาดูวัดใจกรรมการทั้ง3ท่านครับดูว่าใครจะรับการชูมือโอ้ครับแฟนหมัดแฟนมวยชาวพิมายก็มั่นใจพร้อมแล้วคุณแม่ครับเชิญครับคุณจะบอกยก4ใช่ไหมรอดูครับทางนี้จะเป็นไงอ้าวเชียร์ฝ่ายไหนครับฝ่ายขาวเอาเชียร์เลยแล้วฟอร์สเอ้าฝ่ายดำเอาเชียร์เลยแล้วเวโลถึงเวลาประกาศผลอยู่ในมือผมครับเอาละครับและผู้ชนะนะครับ The winner isฟ้าใสอายุนันท์ใจพร้อมไทยแลนด์โอ้ my god โอ้ my god ครับการเปิดคะแนนผมออกมาในมือผมก็ยังตกใจว่าเขาสะกดคำว่าแพ้ไปแล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะโอเคแต่ตอนนี้นะครับมีทีมบอกว่าต้องเบรกแล้วนะอาจจะพักความอึ้งไว้สักครู่นึงนะทุกคนพักความอึ้งไว้สักครู่นะครับแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในไทยไฟท์พิมายครับพักกันสักครู่ครับ